สวัสดีครับเชฟจอมหอมครัววันนี้มาสอนทำเมนูสุกี้โลครับโอ้โหเป็นเมนูสุกี้ที่สำหรับจัดเสิร์ฟในงานจัดเลี้ยงนะครับทำกินเองที่บ้านก็ได้ง่ายๆเลยครับดูวัตถุดิบกันแล้วเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเริ่มกันเลยเริ่มด้วยหมูสับ30กรัมนะครับใส่3เกลือลงไปนะครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาพริกไทยป่นน้ำมันลำข้าว1ช้อนชานะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเตาะไข่ไก่ลงไปอีก1ฟองนะครับแล้วก็คลุกเคล้าคราวนี้คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับขยำเลยครับแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ20นาทีเลยนะครับให้มันเข้าเนื้อให้หมดเลยนะครับและหมูของเราก็จะเซ็ตตัวดีด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนำผักกาดขาวของเราไปต้มนะครับตัดออกมาเป็นใบๆต้มเอาแค่พอสุกนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องนำไปนึ่งอีกรอบนึงครับเมื่อสุกได้ที่แล้วก็นำขึ้นมานอกน้ำเย็นเลยนะครับถึงขั้นตอนประกอบร่างนะครับนำผักกาดขาวของเรามาวางนะครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปครับตามด้วยเห็ดเข็มทองแล้วก็แครอทนะครับตามรูปเลยครับแล้วก็พับหัวพับท้ายครับม้วนให้เข้ารูปนะครับอันนี้ตั้งใจนิดนึงครับมันจะออกมาสวยงามแน่นอนครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยครับจนครบตามต้องการเลยครับนำผักกาดขาวที่เราม้วนเสร็จแล้วไปเรียงในซึ้งเลยนะครับเพื่อที่จะนึ่งเขาครับเราก็เริ่มนึ่งการนึ่งเนี่ยใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะครับเมื่อครบเวลาปุ๊บเปิดออกมานี่ครับน่ากินมากๆครับแต่ยังไม่จบครับนำไปเลี้ยงอย่างสวยงามก่อนครับแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้ลงไปครับโอ้โหสุดยอดครับเห็นแล้วกลืนน้ำลายเลยใช่ไหมน่ากินมากๆครับลองทำตามกันดูนะครับเป็นศิลปะอันท้าทายอย่างหนึ่งครับ